ฮัลโหลยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คเรคคอร์ดนะครับพวกเราอยู่กันที่สนามแข่งม้าโออินะครับผมในวันนี้พวกเรานะครับจะพาทุกคนนะครับมาชมงานแสดงอิลูมิเนชันหรือเจ้าแสงไฟที่ฮิตกันมากๆในญี่ปุ่นซึ่งที่นี่นะเขาได้อันดับ1ของญี่ปุ่นมา3ปีซ้อนเรียกได้ว่าเป็นงานจัดอิลูมิเนชันที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นเลยโอเคครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อตั๋วล่วงหน้ามาแบบพวกเราสามารถมาซื้อด้านหน้าได้เลยนะแต่ถ้าวันไหนที่คนเยอะเขาอาจจะจำกัดจำนวนคนเข้านิดนึงแล้วก็ด้านหน้าทางเข้านะครับเขาจัดไฟได้แบบเหมือนในหนังแบบพวกลาสเวกัสอะไรที่อเมริกามากๆเลยนะฮะก็ที่นี่เป็นสนามแข่งม้าเนาะหน้าสีอาจจะเพี้ยนๆไปหน่อยนะฮะไปเดี๋ยวเราซื้อตั๋วกันนะฮะสำหรับการซื้อตั๋วหน้าทางเข้าเราจะต้องซื้อกับตู้อัตโนมัติซึ่งมีภาษาอังกฤษรองรับราคาตั๋วผู้ใหญ่จะอยู่ที่คนละ 1,000 เยนก็ประมาณ250บาทการชำระเงินนอกจากเงินสดเขายังรับบัตร IC card บัตรเครดิต Visa Mastercard ใครที่ใช้ Travel Card 2 ค่ายนี้นำมาใช้ได้เลยสะดวกสุดๆนี่ก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับแต่ตัวเล็กของเราหลับนะครับผมลืมบอกเลยว่าสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบนะครับวัยก่อนเข้าเรียนเข้าฟรีนะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับแล้วเขาก็เอาตั๋วไปเลยนะเขาไม่ได้ให้ตั๋วแบบหางตั๋วเก็บไว้นะครับผมบอกก่อนนะครับว่าที่นี่ปกติจะเป็นสนามแข่งม้านะครับแน่นอนว่าเขาจะไม่ให้เด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีเข้ามานะครับผมแต่เนื่องจากเป็นช่วงที่เขาหยุดการแข่งม้าเนาะจะเป็นช่วงตั้งแต่ช่วงประมาณเดือน11ถึงเดือนมกราคมนะครับประมาณ2เดือนกว่าๆที่เขาจะปิดไม่ให้มีการแข่งม้านะครับแล้วเขาก็จะมาจัดแสงไฟอิลูมิเนชั่นที่เรียกได้ว่าเมกะอิมิลูเมกะอิลูมิเนชั่นซึ่งใหญ่โตมากๆเลยแหละครับผมเท่าที่ผมดูรีวิวมานะอันนี้พวกผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมไปตอนนี้แสงตั้งแต่ทางเข้ามาก็คือเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่ยังไงดีเนี่ยลูกนอนเลยตอนแรกทั้งวันนะอิดมากนะฮะไม่นอนนะฮะพอมาถึงงานแสงสีที่อยากจะพามาดูหลับซะงั้นเดินเข้ามาแค่นิดเดียวก็จะเจอกับมินิเกมนี้เลยครับเป็นฟลอร์ให้เราขึ้นไปพอเราเริ่มเดินก็จะมีประกายดาวเกือบม้าเกิดขึ้นตามรอยเท้าของเราน่ารักมากๆเลยครับตั้งแต่เดินลงมาจากสถานีรถไฟนะมามีนะรู้ชัดเลยอะว่ามันเป็นสนามแข่งม้านะฮะเพราะว่ามีกลิ่นที่ม้านะกลิ่นม้าคือออกไปถึงสถานีรถไฟเลยครับทุกคนก็สนามแข่งม้านะมามีนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านที่ถึงแม้วันนี้จะไม่ได้อยากชมก็ตามวันนี้ผมมีการแสดงสุดพิเศษจะมาโชว์ทุกๆท่านรบกวนทุกๆท่านทำเป็นหยุดดูแล้วมุงผมก่อนไม่งั้นพรุ่งนี้เขาไม่จ้างผมมาอีกแน่ๆแต่ไม่ต้องห่วงนะผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนมาเริ่มกันเลยดีกว่าสูงขนาดนี้พอจะทำให้ทุกคนเสียวท้องบ้างไหมครับแต่ผมโคตรเสียวเลยตกไหมเนี่ยเรามันอัจฉริยะทำได้แล้วยังไม่หมดกลับไปอีกหนึ่งกระบวนท่าการันตีงานจ้างในวันต่อไปโอเคจบแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ทำให้ผมไม่ตกงานไว้เจอกันใหม่นะครับตอนนี้นะฮะน้องไมอาของเราตื่นพอดีเลยนะฮะได้คิวแล้วเข้าไปหาน้องมาแคร์กันไมอาตื่นพอดีเลยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ตอนเรามาถึงนะฮะยังไม่มีคิวเลยเนาะมามีเนาะบังเอิญมากๆแล้วดูตอนนี้สิคิวเยอะมากนะทุกคนเนาะแต่เมื่อกี้น้องไมอายังมึนๆอยู่นะฮะเพิ่งตื่นจังหวะที่จะถึงคิวพอดีนะฮะเป็นไงตื่นตาตื่นใจไหมลูกไฟตะการตารอบๆเลยไปเราไปเดินเล่นกันนะลูกเนาะไปลุย let's go ผมอากาศหนาวแล้วเนาะค่อนข้างจะแบบเลขตัวเดียวแล้วนะฮะเขาก็จะมีฮีเตอร์เป็นสเตชันแบบนี้ให้ด้วย
นะครับผมแล้วก็มองไปตรงนู้นนะจะเป็น Gallery of Owner อะไรสักอย่างนะฮะแต่ว่ามองเข้าไปจะเป็นพวกร้านขายของกินนะครับใครที่ไม่ได้กินข้าวหรือหิวก็สามารถมากินในงานนี้ได้นะครับทุกคนมันมีแบบแสดงแสงสีเสียงพร้อมกันทั้งงานด้วยทุกคนอันนี้คือเราเพิ่งอยู่ตรงทางเข้ามันได้นิดเดียวเองนะแต่มองแบบไกลๆสวยมากๆเลยทุกคนอลังการมากน้ำพุตรงไกลๆนู้นเห็นไหมฮะโอ้ตื่นตาตื่นใจมากชอบไหมคะไม่ชอบไหมคะโอ้โหเดินเร็วเลยโอ้โหดูไฟนู่นอยู่ใช่ไหมคะโอ้สวยมากเลยใช่ไหมคะลูกโอเคโอเคดีไปด้วยทุกคนตะการตาจริงๆนะแสงเขายิงไปทั่วท้องฟ้าเลยนะฮะแล้วก็ตรงต้นที่เหมือนเห็ดยักษ์อันนี้นะฮะเขามีการปล่อยเหมือนน้ำแข็งแห้งว่าเขาเรียกว่าไดไอซ์เหรอมันเป็นควันไปทั่วเลยนะฮะเรียกว่าบรรยากาศได้แบบโอ้ทั้งแสงสีเสียงมาเต็มมากๆเลยครับเดินวนเป็นวงกลมเลยนะด้านหลังของเรานะคือสนามแข่งม้าใหญ่แล้วก็ยาวมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราหาทางข้ามไปฝั่งนู้นก่อนเนาะไปดูไฟฝั่งนู้นกันนะฮะแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นสแตนนะครับที่เอาไว้รับชมการแข่งม้านั่นเองนะครับผมใช่ไหมจ๊ะรู้สึกยิ่งดึกยิ่งหนาวเนาะโอ้หนาวจริงเนาะมันจะติดลบไหมเนี่ยผมมีคืนนี้โอ้ยดีโอ้โอ้ไฟอ่ะดูสิเรียกได้ว่าเก็บทุกรายละเอียดจริงๆแม้กระทั่งทางเดินรอดฝั่งตรงนี้เขาก็มีการนำเซ็นเซอร์มาติดอีกแล้วครับเวลาเราเดินเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์ขึ้นตามรอยเดินเท้าของเราเลยสวยมากๆเด็กๆชอบมากเลยครับตรงนี้แต่ยังไม่หมดนะครับเดินมาอีกนิดนึงใต้อุโมงค์จะมีโชว์อุโมงค์ไฟซึ่งตะการตาระยิบระยับมากเลยล่ะครับไปเลยลุยเลยค่ะลูกเดินเลยค่ะไปเลยค่ะ Let's go พอออกจากอุโมงค์มาก็จะเจอกับบันไดเรนโบว์นี้เลยสวยมากๆตรงเนี้ยมองไม่เห็นหน้ากันเลยนะเห็นแต่เงาตะคุ่มตะคุ่มแบบนี้แหละเด็กๆชอบมากอ
พอเราเดินบันไดเรนโบว์ขึ้นมานะครับก็จะมาอยู่จุดกึ่งกลางของงานอิลูมิเนชันนี้เลยนะครับเรียกว่ารอบๆเนี่ยมีให้เลือกถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเต็มไปหมดเลยนะฮะไปเริ่มเดินกันต่อครับไม่ใช่แบบติดไฟไปเรื่อยนะเขามีคอนเซปต์นะอันนี้ก็คือเหมือนเราอยู่กลางทุ่งนาเลยครับทุกคนสวยมากไปเกี่ยวข้าวไหมลูกนะครับไปเกี่ยวข้าวไหมฮะเขามีนี่ด้วยให้เข้าไปถ่ายรูปเจ๋งเจ๋งเจ๋งดูข้างหน้ากันนะปล่อยตัวใช่ใช่ข้างหน้านะฮะเป็นที่ปล่อยตัวม้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมแพนกล้องไว้ให้ดูนะเห็นนะเห็นนะและนี่นะครับก็เป็นอีกจุดนึงที่คนนิยมมากๆเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็คือจุดปล่อยตัวม้านะครับผมคิวก็มาเรื่อยๆเลยนะครับมาถ่ายรูปกันตรงนี้ก็แปลกๆดีนะฮะจุดปล่อยตัวม้าเมตรอันนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะแต่ก็อาจจะเลี่ยงคนยากนิดนึงนะครับอาจจะต้องหามุมไปเรื่อยๆหน่อยหรือไม่ก็ใช้ AI Photoshop ลบคนนะแล้วกันนะไม่ว่าพอเดินมาสักระยะเนี่ยทางเดินก็จะบีบบังคับให้เราเดินไปตามทางเรื่อยๆเลยนะครับไม่น่าจะพลาดสเตชันไหนนะก็เดินไปตามทางเรื่อยๆเลยครับไปมานะครับก็มาโผล่อันที่7แล้วนะครับผมจะเป็นดอกไม้แบบนี้นะว่าแต่อันที่1 2 3นี่มันคืออันไหนนะไม่รู้เลยมาหรือเปล่านะแต่ก็ไม่น่าพลาดนะแต่ว่าแค่ไม่ได้ดูป้ายเพราะมันอันที่เท่าไหร่อันที่เท่าไหร่นะสถานีนี้นะครับใครที่ตัวยาวก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะฮะก็จะต้องย่องแบบนี้ไปนะฮะแต่ข้างในก็คือสวยดีนะจะเป็นแบบจากดอกไม้นะแต่ว่าเป็นดอกไม้ปลอมนะทุกคนแล้วก็จะเล่นกับแสงนะครับผมสามารถถ่ายรูปได้นะตรงนี้เขาก็จะมีสปอตให้ด้วยนะเนี่ยเขาจะมีสปอตให้แล้วตรงนั้นก็จะมีไฟส่องหน้าให้นะฮะแสงก็จะออกมาแบบนวลๆสวยๆแล้วก็มีดอกไม้เป็นแบ็คดรอปด้านบนนะฮะต่อมานะครับสเตชันที่8นะครับจะเป็นเหมือนโรงละครคอกม้านะครับผมเรียกว่าลอสแควร์นะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนบริเวณเลี้ยงม้านะครับผมก็จะมีรูปปั้นม้าต่างๆไว้ให้ถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็มีต้นไม้ที่แสงสวยมากๆและแล้วเราก็มาถึงสเตชันที่9 A Dazzling Waterfall ไฮไลท์หลักของจุดนี้คือจอไฟขนาดใหญ่เป็นแนวยาวแสดงภาพกราฟิกต่างๆซึ่งจะมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะแน่นอนว่าภาพกราฟิกที่จะไม่มีคงไม่ได้เลยก็คือน้ำตกตามชื่อของสเตชัน
Station ที่10มาในทีมสวนดอกกุหลาบข้ามมาอีกฝั่งนึงแล้วนะแต่พอเอากล้องนะครับส่องย้อนกลับไปตรงนู้นสวยมากๆเลยครับผมตอนนี้ก็หลงกับมัมมี่แล้วก็น้องไมอานะครับผมเดินหามาประมาณ10กว่านาทีแล้วนะฮะคือเมื่อกี้เรื่องของเรื่องก็คือนะฮะผมขอไปถ่ายฟุตเพิ่มนิดนึงแล้วมัมมี่ก็ขอเดินต่อไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็หายไปเลยนะฮะตอนนี้อยู่ที่ข้างแปลงกุหลาบเนาะตรงนี้มีพวกช็อปขายน้ำด้วยนะขายอาหารกินเล่นด้วยแต่ว่าตอนนี้เราจะยังไม่แวะนะฮะเดี๋ยวเราหามามีกับน้องไมอาก่อนตรงนี้เหมือนมีอุโมงค์ด้วยเราเดินต่อไปเรื่อยๆก่อนนะเพื่อมามีกับน้องไมอาจะเดินนำไปก่อนนะฮะไม่รู้มันจะจบที่ตรงไหนเนี่ยงานนี้ใหญ่มากๆเลยครับเพื่อนตอนนี้ก็ข้ามกลับมาฝั่งต้นไม้เห็ดที่มาตอนเริ่มแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าน้องไมอากับมามีไปรอที่ไหนนะฮะเดี๋ยวลองเดินไปดูตรงต้นไม้เห็ดก่อนเนาะถ้าไม่เจอเดี๋ยวต้องเดินย้อนกลับไปฝั่งนู้นอีกรอบหนึ่งหลงได้ไงเนี่ยคนเยอะด้วยเจอแล้วเจอแล้วด่าอะไรด่ามาอีกรอบหนึ่งด่าไม่เป็นละก็โอเคสงสัยเดี๋ยวนี้จะถ่ายฟุตนานไปจริงๆขอโทษด้วยนะคะสองสาวเอาละครับตอนนี้ก็พาน้องไมอาไปดื่มนมเรียบร้อยแล้วนะครับผมอารมณ์ดีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับคิดว่าไม่น่าตกหล่นเนาะหมามีเนาะเราน่าจะเดินครบหมดแล้วนะฮะระวังหล่นนะคะฮะเหรอไปเข้าไปเดี๋ยวพาน้องไมอาไปเล่นอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยกลับเนาะไม่ได้เราต้องเก็บทุกสเตชันให้ครบนะครับผมไม่ใช่แล้วเขามีแต่ล้มมวยนะอันนี้ล้มม้าล้มม้าไปแล้วทำตังค์ให้ด้วยอันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับงานโตเกียวเมกะอิลูมิเนชันเรียกได้ว่าใหญ่ตระการตาไม่เคยไปเดินงานอิลูมิเนชันที่ไหนใหญ่ขนาดนี้เลยเนาะหมามีเนาะมีม้าตรงนู้นเอามามีดูม้าอยู่โอเคอย่าลืมมากันนะใครที่มาช่วงปลายปีต้นปีนะครับงานนี้เขาจัดช่วงเดือน11จนถึงเดือน1นะครับผมยังไงก็ลองเช็ควันที่ที่หน้าเว็บไซต์ของ Tokyo Mega Illumination กันดูอีกทีนึงนะครับผมการเดินทางมาที่นี่นะครับง่ายมากๆนะฮะแล้วก็มีได้หลากหลายวิธีแต่วิธีที่ประหยัดแล้วก็ที่เราใช้วันนี้นะฮะก็คือนั่งรถไฟมาเนาะสามารถนั่งรถไฟสายโตเกียวโมโนเรลนะฮะมาลงที่สถานีโออิเคะอิบาโจสเตชันนะถ้าอ่านออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะฮะแล้วสว่างใครกันลูกโอเคก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะฮะเดี๋ยวพาน้องไมอาแล้วก็หมามีไปทานข้าวก่อนเนาะตอนนี้หิวกันมากๆเลยนะฮะไปละจ้ะเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมไปละบ๊ายบาย